ครับสวัสดีครับที่นี่สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนครนายกพวกเราชาวททท.นครนายกก็มีประมาณ 7-8 คนด้วยกันวันนี้ก็ถือเป็นวันสปอร์ตเดย์ของสำนักงานเพราะว่าหลังจะ 4:00 นแล้วครับมีโอกาสที่จะต้องออกกำลังกายกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันสักเท่าไหร่เราก็มีนโยบายว่าออกกำลังกายสักอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็อยากจะเชิญชวนมาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเอาไว้สู้ภัยโควิดเราจะได้รอดไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนครนายกหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ดีนะครับอยากจะเชิญชวนที่มีฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มหรือ2เข็มก็มาเชิญมาปั่นนครนายกได้เพราะนครนายกเป็น outdoor destination ที่รอคอยท่านอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราจะออกกันชิวๆประมาณสัก 30-40 กิโลนะครับก็มีประมาณสัก 6-7 คนแล้วก็ไปตาม New Normal นะครับขอบคุณมากครับยินดีนะครับสวัสดีครับน่าสนใจอีกรูทหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางหลังผมเนี่ยก็คือเส้นทางของมรดกโลกก็คือเส้นทางเขาใหญ่เป็นอ่างขอบอ่างเก็บน้ำคลองกลางซึ่งขึ้นไปแล้วจะสวยมากนี่เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่มีพื้นที่ที่ติดเขาใหญ่เลยเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองกลางนะครับแล้วน่าสนใจมากแล้วที่สำคัญก็คือบรรยากาศมันวันนี้ผมเชื่อว่าคำว่าโอโซนดีๆมีที่ไหนผมว่าที่นี่แหละคือของจังหวัดนครนายกเพราะฉะนั้นท่านอยากให้ท่านมาพักผ่อนมาคลายเครียดหลังจากสถานการณ์โควิดเสร็จแล้วอะไรก็ตามเพราะช่วงนี้ยังปิดอยู่แต่เราอยากจะบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีโอโซนและอากาศดีที่สุดเรามารักษาปอดกันสูดลึกๆที่นี่ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ร่างกายท่านสดชื่นได้เพราะนั้นก็เสร็จโควิดแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำคลองกลางของจังหวัดนครนายกครับ